ไปดูเกมที่ลงสนามกันตอน 18:00 นครับศรีสะเกษเจอกับ SCG เมืองทองทีมเยือนมาในชุดสีขาวนะครับประกาศลุยก่อนดูดแล้วยิงครับติดเซฟของลูคัสแดเนียลขวาของดัสกอนบอลของทางศรีสะเกษขึ้นทางขวาบ้างครับเปิดมาได้ยิงครับติดเซฟของกวินเหมือนกันครับซ้ายสันติราชเวียงอินครับวันนี้ศรีสะเกษก็มาแบบสู้เต็มๆนะสู้ไม่ถอยเหมือนกันนะครับดัสกอนบ้างฟรีคิกปั่นหลุดกรอบนิดเดียวบอลของทีมเยือนมาใหม่ครับขึ้นริมเส้นทางซ้ายครับบอลของดัสกอนซอยเท้าโยกสับโดนบีบไปซ้ายยิงยัดลูคัสเนี่ยปัดทิ้งเหมือนกันวันนี้ไม่มีมาริโอนะครับดัสกอนก็ต้องลงมาเป็นหน้าต่ำช่วยสักนิดหนึ่งครับโอกาสของศรีสะเกษบ้างครับเปิดโค้งมาวันนี้ได้มงแต่ว่ามงไม่ถนัดครับเป็นสรายุทธชัยคำดีครับวันนี้ลงมาเล่นได้แล้วนะครับเจ็บไป2แมตช์วิธีของทีมเยือนบ้างดัสกอนปั่นโค้งมาปีตัวโฉบตัดหน้าก่อกวนรบกวนลูคัสเซนและซ้ำอีกครั้งหนึ่งบอลเชิดข้ามคานโอ้ปิยพลผานิชกุลครับซ้ำนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณเท่งเถิดเทิงมาดูด้วยก็แทบจะไม่ได้ดูบอลแล้วครับฮะถูกถ่ายรูปครับบอลเบิร์นไม่ต้องดูครับมาดูไม่โอ้โหดูอ้าวในเกมครับสายยุทธอีกครั้งหนึ่งบอลไม่ตรงเนี่ยนะครับพอศรีสะเกษมีโจ้มาเมื่อไหร่เนี่ยในกรอบเขตโทษน่ากลัวครับครับศรีสะเกษขึ้นริมเส้นทางซ้ายครับก็มีโอกาสได้ส่องไกลๆอยู่เหมือนกันนะแล้วลูกนี้นี่เฉียดไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับทางด้านของศรีสะเกษซ้ายของอลงกรปทุมวงครับเตะลูกดอกนี้เตะได้สวยงามมากหลังเท้านี่ดัสกอนทองเหลาครับช่วงครึ่งหลังเปิดเตะมุมมาให้กับทศพลลาเทศได้มงครับแล้วเป็น SCG เมืองทองนำ 1-0 นาที56นี่ดัสกอนเตะจุดนัดพบแม่นมากนะครับทศพลก็มาตามจุดนัดพบเลยตั้งศีรษะรอเก่งคอรอเลยครับให้โดนบอลโดนหน้าผากอย่างเดียวแต่สิ่งที่วันนี้แทบจะไม่เห็นเลยนั่นก็คือทางด้านของเจโบทรอยนะฮะหายไปเลยครับสิ่งสำคัญกองหน้านะครับไม่เคยโดนเล่นบ่อยๆศรีสะเกษครับปอก้าอุนด้าเปิดมาโดนคิมมงที่ออกมาได้วางเท้าเอียงยิงขออีกทีนะกวินปัดทิ้งน่าจะเป็นสันติราชครับจะใช่ครับนี่เซฟนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับใช่ครับบอลโต้ของเอสจีเมืองทองให้มาครับมาเดียวๆโดนดึงครับคนสุดท้ายดึงเทียสินแบบนี้ไม่มีเหตุผลอื่นครับแดงไดเรกครับของจักรพงสมบูรณ์แล้วจันสุนแม่นี่ไม่รอช้าเลยครับปรีเข้าไปเลยฮะแต่ก็ยังดีนะครับทำให้คู่ต่อสู้ไม่เจ็บใจแค่ตัดเกมเฉยๆนะครับนะครับคือเจ้าตัวก็พยายามที่จะทำให้เนียนที่สุดด้วยนะฟรีคิกของรัศกรครับลูคัสเนี่ยปัดทิ้งครับนี่เซฟทั้งคู่เลยนะฮะลูคัสแล้วก็นายของตัววินดูช่วงทดเวลาครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้ครับเซฟอย่างเดียวไม่พอไม่พอครับเขามาบ่งทำประตูด้วยครับตีเสมอ 1-1 ครับลูคัสแดเนียลก็ไม่ต้องสงสัยว่านี่คือ Man of the Match ของเกมนี้ครับโอ้ดีใจเหมือนกับชนะเลยนะครับเนี่ยแล้วดูโทษนะฮะโอ้ยโดนตู่มาครับโอ้ไม่ได้แบบนี้นี่ออกนอกกรอบเขตเทคนิคนี่โดนปรับหลายตังค์อยู่นะผมว่าสงสัยอย่าไปพูดเลยครับคุณพงศ์วิสุทธิ์ครับเขาดีใจนะแต่ก็ต้องบอกว่าน่ายินดีครับเนี่ยแหละครับโอ้โหใช้หน้าผากคือถ้าโดนปรับนี่ใจร้ายไปหน่อยนะผมว่าไม่แน่ไม่แน่เหรอผมคุ้นว่ามีอยู่ดีใจออกนอกเขตเทคนิคปีนี้โดนโอ้โหแต่ก็เอาแล้วฮะทีมของเมืองทองสุดเลยครับศูนย์หน้าครับนี่แหละครับโอ้โหเป็นก็เป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งของเอสจีเมืองทองที่ขึ้นนำแล้วพวกเขาเร่งเกมเพื่อเอาประตูที่2ปิดกล่องไม่ได้แล้วชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น